นักกฎหมายชื่อดังแนะนักสืบโซเชียลโพ์คดีแตงโมยังไงให้ไม่เสี่ยงคุกล่าสุดมีนักกฎหมายบางคนออกมาระบุว่าการที่บุคคลซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีของแตงโมได้แสดงความคิดเห็นหรือนำเสนอข้อมูลผ่านทางโซเชียลโดยไม่มีหลักฐานอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งประเด็นนี้ได้สร้างความหวั่นวิตกให้แก่ชาวโซเชียลอยู่ไม่น้อยเนื่องจากไม่รู้ว่าควรแสดงความเห็นในการติดตามข่าวสารในคดีแตงโม รวมถึงคดีต่างๆบนหน้าสื่อโซเชียลอย่างไรจึงจะไม่ผิดกฎหมายทางด้านของทนายอูบัญชาเจ้าของเพจทนายอูสููเคียงข้างคุณได้ชี้แจงถึงข้อกฎหมายเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นในคดีที่ปรากฏในสื่อโซเชียลต่างๆว่าการจะแสดงความคิดเห็นในสื่อโซเชียลอย่างปลอดภัยนั้นต้องพิจรารณาหลักๆสส่วนด้วยกันคือ 1. หากเป็นการกล่าวพัดพิงคนอื่นทำให้ได้รับความเสียหายเป็นการให้ร้ายเจาะจงเฉพาะตัวบุคคลโดยคลิปหรือโพสต์ข้อความผ่านทางสื่อออนไลน์จะเข้าข่ายข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาซึ่งเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326และ328แแต่หากเป็นการแสดงความคิดเห็นเป็นการตั้งข้อสงสัยโดยตั้งคำถามว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรือไม่ทำอย่างนั้นอย่างนี้หรือเปล่าไม่มีการยืนยันข้อเท็จจริงสามารถทำได้ไม่ผิดกฎหมาย you <laughs> ยกตัวอย่างคดีการเสียชีวิตของแตงโมถือเป็นเรื่องของอายาแผ่นดินเนื่องจากเกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองและศีลธรรมอันดีของประชาชนดังนั้นประชาชนและสังคมจึงร่วมกันตรวจสอบโดยการแสดงความคิดเห็นตั้งข้อสังเกตตั้งคำถามแต่ทั้งนี้ต้องไม่เป็นการยืนยันข้อเท็จจริงหรือเจาะจงไปยังบุคคลใดว่าเป็นผู้กระทำผิดแน่ๆเพราะจะถือเป็นการหมิ่นประมาททั้งนี้ความผิดกรณีหมิ่นประมาทนั้นแม้ไม่มีเจตนาแต่ก็ต้องดูว่า ข้อความที่โพสเป็นอย่างไรเพราะเวลาคดีขึ้นสู่ศาลจะต้องนำข้อความทั้งหมดให้สามพิจารณาโดยหัวใจหลักคือจะไม่เข้าขายมินประมาทก็ต่อเมื่อ ต้องไม่มีการยืนยันข้อเท็จจริงแม้แต่กรณีใช้อักษรยอ่อที่สามารถชี้ชัดได้ว่าเป็นใครก็ถือว่ามีความผิดเช่นคดีแตงโมบอกว่านายบอใบไม้ซึ่งอยู่บนเรือคนทั่วไปก็รู้ว่าหมายถึงใครอย่างไรก็ดีมีกรณียกเว้นเช่นกันเช่นหากตั้งข้อสังเกตถึงประเด็นที่กระทบต่อสังคมโดยรวมเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนไม่ใช่กล่าวหากันเป็นการส่วนตัว ก็ไม่ถือเป็นการหมิ่นประมาทเช่นพดในทํานองสงสัยว่าตํารวจที่ทําคดีรับเงินหรือเปล่าถือเป็นการตั้งข้อสังเกตถึงการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ที่ทําหน้าที่เพื่อคนหมู่มากไม่ถือว่าเป็นการหมิ่นประมาท2การนําเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งถือมีความผิดตามพรบอคอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ1น,นั้นจะต้องมีเจตนาพิเศษนั้นคือโดยเจตนาทุจริตหรือเจตนาหลอกลวง ซึ่งคำว่าโดยทุจริตหรือหลอกลวงนั้นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา14วงเล็บ1ระบุว่าเป็นการกระทําเพื่อสแสวงหาประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมีชอบด้วยกฎหมายดังนั้นหากขาดซึ่งเจตนาที่จะหลอกลวงหรือหวังผลประโยชน์การนำเข้าข้อมูลนั้นก็ไม่มีความผิด แม้ว่าข้อมูลที่นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์จะเป็นเท็จแต่หากไม่รู้มาก่อนว่าเป็นเท็จและไม่มีเจตนาทุจริตก็ไม่มีความผิดเนื่องจากไม่เข้าองค์ประกอบของความผิดตามพรบอคอมพิวเตอร์ ยกตัวอย่างคดีการเสียชีวิตของแตงโมผู้ที่โพสต์หรือแชร์คลิปเกี่ยวกับการตั้งข้อสังเกตต่างๆในคดีโดยทุจริตไม่ได้มีเจตนาหลอกลวงไม่ได้ทําเพื่อผลประโยชน์ถือว่าไม่เข้าข่ายความผิดตามพรบอคอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บงเนื่อง,งจากข้อเท็จจริงในคดีแตงโมทั้งหมดนั้นเป็นสิ่งที่ยังไม่มีใครรู้ขอขอบคุณขอ้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ